เฮียกดโดนเฮียเนี่ยเอาอีดอกไลฟ์เฮียอีสัตว์เฮียคิวเอาเฮียลุงเฮียนะคิวไอ้พิษอีสัตว์แล้วก็ไม่บอกกูเป็นแอดมินไอ้เฮียพ่อมึงไอ้โอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียไอ้เฮีย60คนไอ้สัตว์ทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าพี่เนี่ยพี่กดผิดเพราะว่าพี่เสิร์ชลืมไปว่าเป็นแอดมินสวัสดีเฮียหรอพี่เป็นแอดมินเพจไอ้นี่ด้วยครับไอ้ชื่อเฮียอะไรวะไอ้พีเรนเจอร์เฮียเนี่ยไอ้เฮียแล้วไอ้สัตว์เอ้ยแล้วทำไงเนี่ยเอาเฮียแล้วมากันเต็มเลยไอ้เฮียร้อยกว่าคนแล้วเฮียหูยหูรู้เฟิร์นดีจังเลยครับโอ้ยเย้เย้เย้สวัสดีครับพี่โอ้ยพี่โอ้ยเดี๋ยวกูชื่อโอ๊ตเดี๋ยวกูทุบเลยเฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับพอดีว่าพี่ขี้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจพี่กดผิดเข้ามานะครับเดี๋ยวก็เราจะนอนละเออแต่ดีละนี่ไหนๆก็ไลฟ์ละไอ้เหี้ยอีอ้วนอีพลอยใช่ไหมไอสัตว์กูรู้นะมึงควายเหี้ยช่วงนี้ขี้เหลวมากเลยเหี้ย ปากูกดผิดคือกูขี้อยู่แล้วกูก็กดเข้ามาดูว่าไอเกมที่เขาเล่นกันไปถึงไหนแล้วอีสัตว์เสิร์ฟเป็นแอดมินไลฟ์เฉยจ้าทุกคน300คนแล้วพี่ขอโทษนะครับทุกคนไปนอนได้แล้วคือพี่ขี้อยู่แล้วก็พี่กดผิดนะครับไลฟ์เข้ามามึงไม่ต้องตกใจกันไปเฮ้ยแต่ไหนไหนไลฟ์แล้วแล้วก็ระหว่างกูขี้กูฟังกูบ่นไปด้วยแล้วกันนะเฮ้ยตอนนี้ซ่องจะกิจการซ่องพี่ขยายใหญ่มากจริงๆอ่ะไหนๆกูไอ้เหี้ยไลฟ์ตอนขี้แล้วอ่ะสัตว์เอ้ยนี่ได้ดูข่าวปูปยาใช่มั้ยหูมวนท้องเลยคือกูดูบทสัมภาษณ์น้องปูแล้วกูมวนท้องเลยไอ้เหี้ยไม่ไหวคือน้องน่ารักมากกูเอายังไงดีอ่ะคือน้องเขาบอกให้โทรไปแต่กูก็ไม่กล้าโทรกูกลัวไลฟ์ต่อเลยกูขี้เดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วเนี่ยพี่โอ๊ตให้ฟังหน่อยความหยาบนี่พี่ไม่อยากมาหยาบนี้เลยพี่พูดจริงนี่พอดีว่าพี่กดผิดพี่ละตกใจนะโทษทีวิวหรือเปล่าไอ้ป่าวิวไม่ได้วิวไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเหงื่อตกดิคือขี้อยู่ในห้องน้ำไงแล้วก็ร้อนมากเลยคือปูน่ารักมากคือพี่ไม่ขออะไรมากนะครับก็ฝากบอกน้องปูปยาด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลนะครับแต่ตัวเราอยู่ใกล้กันนะแล้วก็นะครับฝากน้องปูนะขอโทษด้วยนะครับถ้าพี่ทำให้น้องปูเดือดร้อนนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าฝากบอกน้องปูตรงนี้นะครับไหนๆก็ไลฟ์กันแล้วว่าพี่ฝากใส่ถุงนะครับใส่ถุงร้อนๆนะครับผมใส่ถุงมาเพราะว่าตอนเช้าพี่ไม่ค่อยมีอะไรกินนะครับผมไม่ขี้ใส่ถุงมาแล้วก็เปิดตอนเช้าพี่จะใส่ไมโครเวฟอุ่นนะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมร้อนๆแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาพริกนะครับร้อนๆกินกับข้าวข้าวสวยร้อนๆก่อนไปทำงานพี่ก็รู้สึกว่าพี่สดชื่นนะครับปูพี่ฝากใส่ถุงมาก็ได้นะฮะถ้ามันนี่มันยังก็นะก็เขาเรียกอะไรสุญญากาศด้วยนะครับผมพี่จะได้อยู่นานๆเพราะพี่แช่ตู้เย็นแล้วก็อุ่นกินหลังได้นะครับเนี่ยเหงื่อแตกเลยกูขี้ไปด้วยเนี่ยกูกดผิดกูขอโทษกูโทษทุกคนที่มึงหลงเข้ามาดูกูกดผิดเพราะกูขี้ไม่ต้องตกใจทุกคนไปแยกไปนอนได้แล้วเฮ้ยแล้วก็อย่าลืมพวกมึงแชร์เพจนี้ด้วยนะเดือนหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาให้สนุกแน่นอนแชร์กันเยอะๆรู้ไหมรักนะปุ้นๆนี่ไม่รักนี่ไม่กดผิดมาไลฟ์ตอนขี้ลำบากมากเลยเฮ้ยอย่าลืมแชร์เพจนี้เยอะๆแล้วก็เล่นเกมมันเยอะๆจะได้มาสนุกกันอย่าลืมนะ
300คนที่ตอบถูกว่าเป็นใครแล้วก็เหตุผลด้วยเขียนเหตุผลด้วยนะว่าโดนใจนะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันเลือกจะได้มามีตติ้งกันนะ300คนนะเออเฮ้ยพลอยกูไปแล้วกูจะไปขี้แล้วขอโทษทุกคนนะครับพี่กดผิดนะครับพี่ไม่รู้ว่าพี่เป็นแอดมินมันก็ไลฟ์นะครับแล้วก็พี่ขี้อยู่นะครับพี่ขอโทษนะเมียตื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมียกูจะรู้เรื่องพวกมึงนี่แหละมึงอย่าไปบอกเมียกูมากบ๊ายบาย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 พันคนนี่เออขอบคุณมากกดมาดูขี้นะบ๊ายบายทุกคนไปแล้วขี้ต่อแล้วอย่าลืมฝากบอกปูด้วยนะฝากบอกน้องปูด้วยว่ารักมากแล้วก็ใส่ถุงมานะใส่ถุงมาร้อนๆหน่อยพี่อุ่นกินตอนเช้าร้อนๆนะใส่น้ำปลาพริกร้อนๆแล้วก็โรยต้นหอมหน่อยจะได้เหมือนข้าวญี่ปุ่นนะข้าวสวนร้อนด้วยไปละมึงค้างชื่อแล้วมึงค้างชื่อแล้วกูขี้อยู่โอ้บ๊ายบายแยกไปปุ๊ดพี่แจ็คเล็กจะกดวางอยู่แล้วเข้ามาทำไมพี่แจ็คผมควายมากเลยพี่ผมเป็นแอดมินเพจนี้แล้วผมไม่รู้แล้วผมขี้อยู่แล้วผมก็กดติ๊งมันก็ไลฟ์เลยพี่แจ็คคิดถึงจังเลยอ่ะปุ้นๆไปแล้วพันคนแล้วกูจะไปขี้ต่อแล้วบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอิ้นดาวไปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เป็นจันช็อกโลกจันช็อกโลกเดี๋ยวรีเทิร์น3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเดี๋ยวจะไปโปรโมทเพจในนู้นด้วยนะเพจใหม่เออเห็นแล้วพันกว่าคนแล้วเห็นแล้วแค่นี้ละกูไปแล้วบายปุ้นรักเลิฟจุ๊บเมียไม่อยู่เมียพี่ไปสวรรค์แล้วบ๊ายบายปุ๊ด